สวัสดีครับพบกับ Design ดีจริง Podcast อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะมาเล่าอธิบายแนวคิดของคุณแจสเปอร์มอริสันครับผมแจสเปอร์มอริสันนี่คือดีไซเนอร์ชาวอังกฤษครับอังกฤษแท้ๆเลยเกิดที่ลอนดอนครับในปี1959ครับเขาจบการศึกษาจาก Kingston Polytechnic Design ครับในปี1982แล้วก็ที่ Royal College of Arts ปี1985ครับแล้วก็ไปศึกษาต่อที่เบอร์ลิน1984อ้าวใช่ครับแล้วก็งานที่ดังของเขาที่ผมเลือกมาคือ Thinking Man Chair ครับอยู่ในรูปหน้าปกเลยมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าจะนำเก้าอี้มาผสมกับโต๊ะแบบเป็นเก้าอี้ที่สามารถวางแก้วน้ำวางของอะไรได้แล้วเขาก็คิดไปคิดมาเขาคิดจินตนาการไปจนถึงแบบบรรยากาศที่เก้าอี้ตัวนี้จะไปวางแบบความรู้สึกของทั้งห้องเวลาไปนั่งคุณนั่งบนเก้าอี้ตัวนี้แล้วคุณสามารถวางแก้วไว้บนเก้าอี้ได้งงสิว่าวางได้ไงเขาก็เพียงแค่นำส่วนที่เป็นโต๊ะเนี่ยไปประกอบรวมกับเก้าอี้เห็นรูปได้ในหน้าปกนะครับเขาคิดถึงบรรยากาศครับเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันเช่นกันเมื่อคุณนำเก้าอี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องมันก็จะแบบกระทบต่อบรรยากาศทั้งหมดวางแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในห้องมันทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปได้เพราะว่าคนเรามันจะรู้สึกแตกต่างในบรรยากาศที่แตกต่างกันครับเขามีเป้าหมายในการที่คิดว่าวัตถุควรสร้างบรรยากาศในห้องที่เป็นอุดมคติของเขานะฮะออกแบบแบบสร้างอารมณ์ในจินตนาการเขาก็เลยแบบพยายามจะสเก็ตเพื่อหารูปทรงหรือวิธีแก้ปัญหาอะไรก็ตามที่มันบรรลุวัตถุประสงค์ของเขาครับฟังแล้วมันอาจจะงงๆนิดนึงนะครับมันต้องรู้สึกเองเช่นแบบว่าคุณเดินเข้าไปในพารากอนกับคุณเดินเข้าไปในสยามดิสคัฟเวอรี่หรือว่าสยามเซนเนี่ยคุณก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่แตกต่างกันแล้วเพราะว่าของที่เขาวางอยู่ข้างในอาจจะเป็นเพราะสีหรือเป็นอะไรด้วยก็ตามแต่ของมันมีสิ่งส่วนสำคัญมากครับในการสร้างบรรยากาศแล้วก็ไอ้ชื่อ Thinking Man Chair เนี่ยมันมาจากไปรษณีย์หรือว่าซองอะไรสักอย่างที่เขาเห็นนะครับแล้วมันสะดุดตาเขามากในตอนนั้นเขาก็เลย Thinking Man Chair ในบทสัมภาษณ์นะครับมีคนสัมภาษณ์ถามเขาว่าเขาตัดสินใจเป็นดีไซเนอร์ตอนไหนเขาบอกว่าตอนอายุประมาณ16เนี่ยเขามีลูกพี่ลูกน้องที่ทำงานดีไซน์แบบดูเหมือนว่ามันน่าสนใจมากแล้วเขาก็ได้ไปเดินดูนิทรรศการต่างๆที่แบบพิพิธภัณฑ์ในลอนดอนในอะไรสมัยนั้นแล้วเขาคิดว่าเขาอยากจะทำอะไรแบบนั้นบ้างแบบการไปเดินดูงานช่วยปลูกฝังความคิดที่อยากจะทำงานพวกนั้นให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็ฝากไปทางผู้จัดงานทางรัฐบาลอะไรอย่างนี้จัดงานดีๆคนไปดูจะได้สืบทอดความเป็นดีไซเนอร์นะครับเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยคือตอนตื่นนอนแล้วก็ตอนจะเข้านอนเพราะว่ามันเป็นการไปสู่อีกโลกหนึ่งเลยว้าวเขาฟังเพลงแบบหลากหลายมากครับยกเว้นเพลงไวโอลินกับเพลงในโบสถ์หรือว่าเขาไม่ค่อยเชื่อในทางศาสนาแล้วก็อีกหนึ่งแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กของเขาคือเขาเบื่อแบบความที่ความอังกฤษนะครับความตกแต่งห้องที่แบบทุกอย่างอัพโฮสเตอร์ทุกอย่างบุหนังผ้าม่านที่มีลวดลายมากมายอะไรอย่างนี้จนเขาแบบได้ไปพบห้องหนึ่งเป็นห้องของปู่เขาแบบปู่เขาทำงานกับบริษัทเฟอร์นิเจอร์ของเดนมาร์กฮะเป็นแบบสไตล์สแกนดิเนเวียนตกแต่งภายในด้วยปู่เขาแล้วเขาก็แบบรู้สึกว่าปู่เขามีสายตาที่เฉียบแหลมมากห้องที่เขาเข้าไปมันเปลี่ยนความรู้สึกเขาแบบเขารู้สึกดีมากรู้สึกอินสปายกับห้องนั้นมากเขารู้สึกถึงความอิมแพคอาจจะมีแบบ
เซนส์บางอย่างของตัวเขาเองที่มันทำให้เขาพบกับสิ่งนี้มันละเอียดอ่อนมากแล้วเขาก็มั่นใจจากตรงนั้นเลยว่าอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยมันช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้อื่นด้วยส่งผลต่อความคิดสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนมากๆไอ้เรื่องของบรรยากาศเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศให้คนอื่นด้วยเช่นกันจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นนะครับ แล้วก็งานชิ้นแรกที่เขาออกแบบที่เขาเล่ามานะฮะยังอยู่ใน Pinterest นะฮะผมว่าหลายคนเคยเห็นเป็นชื่อว่า The Handle Bar Table เป็นโต๊ะที่ ready made อะฮะที่แบบเจอของอะไรก็เอามาประกอบกันสร้างกันเป็นโต๊ะตัวหนึ่งเขาเอาไอ้แฮนด์จักรยานนะครับไอ้ที่ปั่นจักรยานที่มันโค้งๆของสมัยนั้นมาเป็นขามาเป็นโต๊ะต่อขึ้นมาแล้วก็กระจกวางข้างบนมันแบบคล้ายๆกับปิกัสโซฮะที่เอาแฮนด์จักรยานกับเบาะมาทำเป็นเหมือนเขากวางครับอันนี้มันอินสไปร์เขามากอ๋อถ้าอยากเห็นรูปดูจากปกได้ครับเดี๋ยวผมเอามาติดให้แล้วเขามีคนถามเพราะว่าโปรเจกต์ที่ทำแล้วพึงพอใจมากที่สุดนะครับเขาตอบว่ามันค่อนข้างคีเช่หน่อยนะคีเช่ก็คือแบบซ้ำๆเฉยๆคำตอบของเขาคือมันเขาบอกว่ามันแล้วแต่โมเมนต์ครับคือแบบเขาผลิตของออกมาแล้วมันสามารถวางขายในร้านค้าได้มันก็สร้างความทรงจำที่ดีให้กับเขาได้แล้วเขาแบบชีวิตเขาก็อยู่กับผลิตภัณฑ์หรือโปรดักอะไรมากมายมันทำให้เขาเลือกได้ยากมากเขามีสิ่งหนึ่งที่แบบอยากบอกถึงดีไซเนอร์รุ่นใหม่หรือว่านักเรียนดีไซน์อะไรอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าอย่าออกแบบอย่าออกแบบสิ่งที่พิเศษจนเกินไปการออกแบบมันคือการมุ่งเน้นเพื่อการแก้ปัญหาและนั่นคือคำแนะนำที่ดีที่สุดของเขาการเรียนรู้วิธีดูทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวการเรียนรู้รอบตัวเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเขาครับเช่นแบบเขาออกแบบลูกบิดประตูครับอันนั้นเขาออกแบบโดยการทำให้มันเป็นทรงเหมือนกับหลอดไฟเขาบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเจอได้ในที่ที่แบบโคตรธรรมดาเลยการออกแบบของเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนมากมันคือประสบการณ์ของแต่ละคนมันจะดึงสิ่งที่ครีเอทีฟที่สุดออกมานะฮะว้าวกิจวัตรประจำวันของแจสเปอร์มอริสันเขาคือแบบเขาเป็นคนที่เดินทางบ่อยมีออฟฟิศอยู่ที่แบบทั้งลอนดอนปารีสโตเกียวเขาเดินทางไปมาแต่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นก็โตเกียวครับบ่อยมากตอนเช้าเขาจะชอบออกไปทำงานเล็กๆเช่นไปไปรษณีย์ไปธนาคารซื้อหนังสือแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็ทำงานยาวถึงทุ่มเลยครับอือฮึดูเหมือนเขาจะชอบญี่ปุ่นมากแล้วก็หนังสือที่เขาแนะนำมาฮะคือโฮคุไซA Life in Drawing ครับเป็นเรื่องของศิลปินชาวญี่ปุ่นคาซูชิกะโฮคุไซครับเขาทำภาพพิมพ์แกะสลักไม้ภาพวาดมากมายครับในภาพวาดเนี่ยเขาแบบเล่าเรื่องถึงชีวิตปกติในญี่ปุ่นสมัยนั้นแต่ว่าเขาเอามาจัดคอมโพสปล่อยอะไรออกมามันไม่ง่ายเลยแบบมันเจ๋งมากคอมโพสวิธีการวาดของเขามันสื่ออะไรออกมาหลายอย่างตอนนี้ถ้ากลับไปดูรูปพวกนั้นเขาก็ยังแบบยังไม่เชยเลยมันเป็นรูปที่แบบรวมสมัยมากเขาก็เลยแนะนำมาฮะแล้วก็มีคนถามเพราะว่าทำไมสิ่งที่ชาเลนจ์มากๆสำหรับการเป็นดีไซเนอร์การประกอบอาชีพนี้นะฮะมันคืออะไรมันคือการรักษาความเฮลตี้ครับ
เฮลตี้ในการแบบสนใจเรื่องที่ทำอยู่ก็คือการรักษาความชอบไว้นั่นเองครับบางคนอาจจะแบบชอบครั้งแรกทำแล้วทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกจืดชืดหมดไฟอะไรอย่างนี้ครับมันก็ไม่ใช่แค่อาชีพดีไซน์ครับมันเป็นทุกอาชีพเลยครับผมว่าแล้วมีคนถามว่าถ้าคุณจัสเปอร์ไม่ได้เป็นดีไซเนอร์เขาจะทำอาชีพอะไรเขาบอกว่าเขาจะไปเป็นพนักงานในร้านขายของเก่าของโบราณอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบโปรดักต์ชอบบรรยากาศต่างๆแล้วเขาอยู่ในอยู่ได้ในร้านที่มีแต่ของมากมายอาจจะเป็นครูให้เขาได้อะไรคือสิ่งที่ดีไซน์ช่วยได้ในโลกแห่งความจริงนี้ครับดีไซน์นี้มันช่วยในการแก้ปัญหาครับแน่นอนแล้วก็ช่วยในการสร้างคอมมอนเซนส์อันใหม่ที่ไม่ได้สร้างสิแบบดึงให้กลับมาอยู่ในคอมมอนเซนส์เพื่อจะแก้ปัญหาได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเจ๋งมากคือเมื่อก่อนที่เขาทำงานหลายสิบปีก่อนนะฮะแบบเขาก็ต้องดรออิ้งในกระดาษแล้วก็เอาสิ่งนั้นไปผลิตแล้วมันก็วุ่นวายมากเพราะมันอาจจะขาดดีเทลขาดการแก้ไขอะไรอย่างนี้มันไม่ละเอียดเท่าสมัยนี้สมัยนี้คอมพิวเตอร์มันขึ้น 3D ได้แบบแม่นยำมากมีประสิทธิภาพแบบเข้าไปแล้วสามารถดูรายละเอียดแบบเล็กๆ 0.01 มิลลิเมตรอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะผลิตขึ้นมาครับแล้วมันละเอียดมากกว่าที่สมัยก่อนเป็นแล้วก็ทำงานได้เร็วมากแต่มันติดอย่างเดียวครับมันยากกับการอยู่กับความเป็นจริงครับเพราะเราเห็นของในหน้าจอแล้วเราก็จะสามารถแต่งเติมได้ไปเรื่อยๆเพราะมันเติมง่ายมากเราควรแบบอยู่กับความเป็นจริงในการผลิตอะไรไม่งั้นมันจะเลยเถิดไปนะฮะแล้วก็สไตล์ของคุณ JMหรือว่าแจสเปอร์มอริสันที่มีคนถามเขาว่าเขาบอกว่ามันคือความซิมเพิลครับความซิมเพิลอธิบายต่อไม่ได้เลยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งฮะเรื่องเขาใช้ทฤษฎีของดาร์วินในการออกแบบครับก็คือการอีโวลูชันการพัฒนาของสิ่งต่างๆว่าสิ่งนี้มาจากไหนต่อไปมันจะกลายเป็นอะไรครับก็คือเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์พิเศษเรื่องแบบการสร้างฟอร์มหรือว่าอยู่ดีก็นึกฟอร์มออกมาได้เลยหรือว่าคิดอะไรออกมาได้แบบปรึ้งเลยแต่มีความคิดเกี่ยวกับการสังเกตครับเขาสังเกตหรือว่าศึกษาเรื่องที่เกิดมาก่อนหน้านี้ก็คือศึกษาประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างว่าเคยมีแบบไหนมาแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วสิ่งที่ทำก็คือเขาพยายามสรุปประวัติศาสตร์ทั้งหมดให้มาอยู่ในโปรดักต์ชิ้นเดียวก็คืออารมณ์แบบว่าดีไซเนอร์คือนักพยากรณ์นะพยากรณ์ว่าสิ่งเนี้ยอนาคตมันจะกลายร่างเป็นอะไรต่อเจ๋งมากแล้วก็ดีไซเนอร์ที่คุณดีไซเนอร์จัสเปอร์ชื่นชอบนี่คือเขาบอกมีเยอะมากครับโอ้เดี๋ยวผมนั่งอ่านให้ฟังจีนโพปใครไม่รู้ครับชาลส์อิมส์แฟรงโกอัลบินีวิโคมาร์กิสเตสตีอาชิลีแคสติริลิโอนีเอนโซมาลีเอาไว้คนนี้เจ๋งมากดีเทลแลมส์โอ้เป็นแบบตำนานเลยนะฮะคนรุ่นใหม่ๆที่เขาชื่นชอบก็มีมาร์คนิวสันสเตฟานโนจิโอวานนีเจมส์เออร์วินคอนสแตนตินกริกส์โอ้อีกมากมายถ้าคุณอยากรู้ว่าพวกเขาคือใครครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปขอบคุณที่รับฟังดีไซน์ดีจริงพอดแคสต์ครับถ้ามีดีไซเนอร์คนไหนอยากจะให้มาเล่าให้ฟังหรือว่ามีอะไรอยากถามคำถามก็ส่งมาได้ทางอินบ็อกซ์ในเพจดีไซน์ดีจริงพอดแคสต์ครับผมขอบคุณที่รับฟังครับ Design Teaching Podcast Design DD Cal Kid Gun Young Guy